ให้การสนับสนุนอย่างเช่นกิ่งซางก็สักลำพูนอย่างนี้ครับดังมาแล้วซีอุยฮะดังทุกคนครับครับเพชรสำรงสิทธิ์ใหญ่นี่รังอย่างนี้ครับดังสุดๆแล้วตอนนี้ต่อย4ครั้งดูเดือด4หนครับแม่ต้องพิจารณาครับถ้าดูเดือด7ครั้งนี้เสื้อสามารถพร้อมสร้อยคอทองคำสัก10บาทดีไหมน่าจะมีตามมาแน่นอนมีผู้ให้นะครับมีผู้ให้นะครับทำได้เป็นครั้งแรกเลยครับของมวยไทย7สีที่ยังไม่มีใครทำได้จริงๆเสื้อสามารถพร้อมสร้อยคอทองคำหนัก10บาทหรือไม่ก็7บาทตรงช่องเลยครับน่าจะจัดครับปีหน้าสมัยกิ่งซางครับก็ชกทุกครั้งเกือบทุกครั้งนะครับที่ได้รางวัลดูเดือดเป็นล้านนะครับกิ่งซางนี่เฉพาะรางวัลดูเดือดน่าจะเป็นล้านหรือจะเป็นรถเหล็กเจ้าทะเลทองสี่มนุษย์สอสริญญานี่คือมวยในดวงใจของมวยไทยจุดสี่ที่น้องชื่นชอบก็ยังบางครั้งเสียดายครับนักมวยบางคนชกสี่ยกนั้นดูแล้วโอกาสสูงครับแต่ว่ายกสุดท้ายยกห้ามายืนดูกันครับที่กรรมการเริ่มเล่นแล้วนะครับกรรมการณรงค์ครับดูครับเล่นนักมวยแล้วนะครับเป็นนโยบายครับเป็นนโยบายต้องสู้ครับเป็นนักกลับเข้าสู่สนาม74นะครับยกแรกผ่านไปแล้วขออภัยนะครับชื่อกรรมการนั้นกรรมการขันชัยเน็ตปัวนะครับไอ้รู้ลีกเขาถีบยันครับและซุปเปอร์สโลว์ยับซ้ายขวาไม่ถึงครับสุดหมัดพี่น้องชาวกระบี่นะครับวันนี้อย่าลืมครับอบจ.กระบี่เชิญชมศึกมวยบนเสือมวยไทยพันธุ์แท้สัญจรการกุศลบวกวันกิริเอ็มยูเด่นเกียรติเพชร7สีที่สนามกิติธรกุลอำเภอเมืองกระบี่ครับคู่มวยประกายเพชรนิติสวยคำแชมป์7สีจะพบกับเพชรอภิบุญศรีศักดิ์ชัยน้อยเอ็มยูเด่นกับตลาดแขกศักดิ์สมฤทธิ์ยก2ครับชมกันต่อคู่แรกมุมแดงเทพบัณฑิตเกียรติบัณฑิตยิมน้ำเงินสิทธิศักดิ์กีฬาสปอร์ตบุรีรัมย์กับพะเยาครับมาต่อยหมัด1 2หมัดซ้ายต่อยหลอกหมัดขวาต่อยจริงครับสิทธิศักดิ์เน้นนะครับมีลูกหนักมีลำหักลำโค่นอยู่ที่พลังหมัดและพลังแข้งครับสำหรับน้ำเงินเอามาประชิดติดวงในเทพบัณฑิตไล่แขนแบนเอาไว้ครับขวางเอาไว้ด้วยโอ้ตีจิกครับตีจิกเกิดอาการเจ็บเลยขวางเลยครับแดงบุรีรัมย์น้ำเงินเมืองเหนือพะเยาเจ้าก่อนหน้านะครับไม่ได้ยินค่ายเกียรติบัณฑิตยิมสมัยก่อนนั้นเป็นเกียรติบัณฑิตเฉยๆครับณรงค์น้อยเกียรติบัณฑิตหรือว่าเป็นยอดมวยชั้นแนวหน้าครับไหนนอนก็ณรงค์น้อยหนองคายสอประพัฒน์สออ้าวครับปักมาแล้วครับหมัดจิ้มลำตัวโอ้ต่อยหน้ากลัวครับสิทธิศักดิ์จะบวกศอกสั้นเลยนะครับเมื่อสักครู่ศอกซ้ายโดนเป็นลมนะครับเพราะว่าทิ้งน้ำหนักเต็มที่เลยขวางครับเทพบัณฑิตขวางจะป้ายหน้าแล้วจะแทงเข่าทำไม่ได้ครับได้แค่ขวางได้แค่ป้ายหน้าไว้ก่อนยกที่สองเกมเริ่มแรงขึ้นครับลายแขนครับล็อกสับต่อครับจะสับเขาสับไม่ได้เลยเขาสวนเลยครับนี่ศอกสั้นให้เห็นแล้วนะครับสำหรับสิทธิศักดิ์แม่ลำหักลำโค้งคล้ายๆกันครับโดหมัดทุกขวาย้ำอยู่ครับโอ้ลุกเร็วครับกรรมการให้โอกาสถือว่าไม่โดนนักถือว่าโชคดีน้ำหนักได้จังหวะได้ครับโดหลอกนี่ครับนับเลยโดนครับก้านคอครับ6 78ครับ8ครับไม่เป็นไรครับดูครับยกนี้จะรอดไม่รอดครับอ้าวแข้งซ้ายโดนอ้าวเกิดหมัดตึ๊กโดนครับปัดโดนปัดโดนหมัดมาแล้วครับมาเป็นชุดโอ้โหพะเยาพะเยาไม่เจ้าแล้วนะครับอย่างนี้โอ้ต้องโซอ้าวสับสอกพื้นแลกกันแล้วยืนได้นะครับโอ้เริ่มฟื้นเหมือนกันครับแค่บันดิตฟื้นแล้วยกนี้รอดได้สนุกเลยครับชุดนี้เอาแล้วครับนอกกับในพื้นแล้วพื้นแล้วจ้าโอ้สอมาดีครับพื้นไวโดนนับแปดด้วยลูกเตะเข้ากกหูเลยครับก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นก้านคอนะครับเดี๋ยวมีภาพสโลว์ให้ชมครับเอาครับมาแล้วก็เข้าแหลมแหลมมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับรอดไปได้ต่อไปนี้สนุกแน่นอนกลับเข้าสู่สนามครับเกิดอะไรขึ้นตามไปดูครับปั้งสวนหมัดเลยนะครับบวกด้วยหมัดสิทธิศักดิ์ในจังหวะที่เทพบัณฑิตเตะขวาแล้วหลังจากนั้นครับปังก้านคอครับดูนะครับ
แลกกันครับหลังจากนั้นลูกเด็ดขาดนะครับซุปเปอร์สโลครับหมัดขวาบวกนะครับที่ทำให้ถูกนับก็ไม่โดนนะครับลุกเร็วขออภัยครับโดนเตะก้านคอซ้ำเข้าอีกศอกสั้นและหลังจากนั้นฟื้นผ่านยก2ไปได้เชื่อว่าต่อไปนี้แฟนพันธุ์แท้จะได้ชมช็อตเด็ดขอเชิญชมมวยการมวยมหากุศล118ปีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับที่สนามกีฬาอบต.สวีจังหวัดชุมพรวันที่8ตุลาคมนี้ครับนายกธงจัดโอ้ยกที่แล้วครับครับหมัดแรกโดนถือว่าโชคดีครับกรรมการไม่นับแต่ว่าลูกเตะก้านคอลูกนี้ถ้านับ10หลายหมื่นครับจริงๆจะดูลูกโดนแล้วไม่น่าลุกได้นะฮะผ่านนาทีวิกฤตมาแล้วนะครับสำหรับเทพบัณฑิตโดนนับด้วยลูกเตะก้านคอนาทีต่อไปนี้ดูว่าเทพบัณฑิตจะเอาคืนยังไงครับหลังจากโดนนับ8ในยกที่2ครับเพลงเข่าเน้นๆหนักๆครับเด้งแล้วครับเอาครับเสียบมาโดนคืนตีโอ้ลูกนี้หนักครับเชื่อว่ามาอีกแล้วเกมจะตกไปอยู่ที่เทพบัณฑิตต้องอัดเต็มที่ต้องอัดเต็มที่แล้วครับเข่าหน้ากลัวเหมือนกันครับเทพบัณฑิตโอ้โดนศอกอัดขึ้นมาเอาละครับคนได้นับโดนบ้างแล้วเอาครับนอกครับนายครับมวยคู่นี้ดูครับอุ้ยโอ้เข่านี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับได้นับคืนหรือว่ามีใครโดนน็อกเอาครับลายแขนครับลายแขนแล้วค้างแล้วค้างแล้วตีเอาตีคืนโอ้ของแรงครับมาแล้วใครจะนับใครจะน็อกลงไปอยู่ข้างล่างสิทธิศักดิ์กีฬาสปอร์ตเสียจังหวะไปช่วงทางขาลอยครับเทพบัณฑิตเทเลยเห็นไหนต่อหยุดไม่ได้นะครับเทพบัณฑิตเพราะว่าการถูกนับหมายถึงว่าเสียสองแต้มเอาครับไปต่อเนื่องนะครับอ้าวเทพครับไล่แขนครับลูกขยันมาแล้วครับเทพบัณฑิตก็ต้องเล่นวงในอย่างเดียวครับวงนอกอันตรายครับเทพบัณฑิตนี่เป็นเกมขอคืนนะครับเป็นเกมขอคะแนนคืนขอคะแนนคืนครับอ้าวครับมาแล้วครับลูกของหนักของแรงยกนี้ดีขึ้นครับเทพบัณฑิตชกกันแบบนี้คือนโยบายสนามครับที่เน้นว่าต้องสู้กันเอากลับมาไล่แขนครับใครจะตีใครงักตีเอาครับมีโต้เด้งใครจะเป็นลมเทพบัณฑิตนั้นโดนนับแปดแล้วก็โดนสารพัดโดนแต่อยู่ได้ครับเราดูว่าสิทธิศักดิ์โดนตั้งจะอยู่ได้หรือเปล่าใครจะเป็นลมครับต้องถามอย่างนี้สองครั้งหักสองซ้ายโดนนับแล้วกลับสองซ้ายหกยังอยู่ได้ครับแจ้งอยู่ได้แปดโดนคนละนับไปแล้วคนละนับแล้วคนละนับแล้วเจ็ดสีแท่งมานับที่หลังดังกว่าไปทั้งนักมวยและกรรมการไปทั้งสองคนครับทั้งนักมวยและกรรมการหลับไปเลยครับสิทธิศักดิ์รวมทั้งกรรมการขันไทยด้วยครับหายเท่งเต้งไปด้วยกันโอ้ครับนี่ครับโอ้โหนี่คือมวยไทยเจ็ดสีครับฉีกทุกความมันถึงใจได้อารมณ์หรือยังครับ